ประโยชน์ดีจนน่าทึ่งผลไม้4อย่างกินให้บ่อยๆผลลัพธ์เหมือนดูแลร่างกายมาเป็น10ปีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าผักและผลไม้ถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเพราะเป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุที่หลากหลายชนิดที่สำคัญสารอาหารต่างๆที่ได้รับจากผักและผลไม้นั้นก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของกลไกต่างๆในร่างกายและเหนือสิ่งอื่นใดผักและผลไม้ก็เป็นแหล่งรวมของใยอาหารซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมันพร้อมช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นและระบบขับถ่ายก็ทำงานเป็นปกติและนอกจากนี้ผักและผลไม้ยังมีสารพิเศษที่ทำหน้าที่คล้ายกับยาช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากวันนี้สุดติ่งจึงไม่พลาดที่จะนำผลไม้4อย่างที่อยากแนะนำให้ทานบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเพราะผลไม้ทั้ง4ชนิดมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยทีเดียวว่าแต่จะมีผลไม้ชนิดใดบ้างและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรมาดูกันค่ะ1. มะละกอสุกมะละกอสุกเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเพราะเป็นแหล่งรวมของกากใยอาหารวิตามินแร่ธาตุรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C และสารอาหารอื่นๆอีกมากมายดังนั้นถ้าหากใครที่ชอบทานมะละกอสุกบ่อยๆรู้หรือไม่คะว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยทีเดียวทั้งช่วยในเรื่องบำรุงสุขภาพสายตาช่วยบำรุงเลือดช่วยลดการอักเสบของร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยบรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟันช่วยลดน้ำหนักและที่สำคัญช่วยต้านมะเร็งได้เพราะสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนจะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันเซลล์ร้ายที่เกิดขึ้นในร่างกายดังนั้นมะละกอสุกจึงเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยต้านมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีแนะนำให้ทานมะละกอสุกวันละ 6-7 ชิ้นพอดีคำก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะผลไม้ที่มีสารเบต้าแคโรทีนถ้าหากทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นอาจจะทำให้ตัวเหลืองได้จากที่จะได้รับประโยชน์ก็อาจจะได้รับโทษต่อร่างกายแทนนั่นเองค่ะ2. แตงโมเมื่อพูดถึงผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุดเชื่อว่าทุกท่านคงนึกถึงผลไม้อย่างแตงโมเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมล่ะคะแตงโมเป็นผลไม้สีแดงที่มีสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพอย่างไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพดีและจากตำราแพทย์แผนไทยได้มีการระบุว่าแตงโมจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยาแทบจะทั้งต้นโดยในส่วนของรากแตงโมจะมีสรรพคุณช่วยแก้บิดแก้ท้องร่วงแก้ร้อนในกระหายน้ำในส่วนของเปลือกแตงโมจะมีสรรพคุณช่วยแก้ปวดฟันแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยขับปัสสาวะเมล็ดแตงโมจะมีสรรพคุณช่วยขับพยาธิและในส่วนของเนื้อแตงโมนั้นจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยล่ะค่ะทั้งช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนช่วยป้องกันโรคหืดหอบกำเริบช่วยลดการอักเสบต่างๆช่วยลดความดันโลหิตช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยป้องกันมะเร็งและดีต่อสุขภาพหัวใจดังนั้นจะเห็นได้ว่าแตงโมเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมทานแตงโมให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ3. แอปเปิ้ลเมื่อพูดถึงแอปเปิ้ลซึ่งเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและวิตามินซีเป็นหลักแต่แอปเปิ้ลก็ยังมีสารอาหารอื่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไม่น้อยหน้าผลไม้ชนิดอื่นๆเช่นกันในส่วนของเปลือกและเนื้อของแอปเปิ้ลจะมีเส้นใยอาหารที่ชื่อว่าเพคตินซึ่งเส้นใยอาหารชนิดนี้จะมีคุณสมบัติพองตัวได้มากเพื่อช่วยเพิ่มกากในทางเดินอาหารทำให้อวัยวะในทางเดินอาหารทำงานเป็นปกติเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายที่ดีขึ้นช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ช่วยจับคอเลสเตอรอลไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายป้องกันโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและที่สำคัญแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำโดยพลังงานที่ได้จากแอปเปิ้ลก็คือน้ำตาลฟรักโตสซึ่งเป็นน้ำตาลที่เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอย่างช้าๆนั่นก็จะช่วยให้ไม่รู้สึกหิวอิ่มนานซึ่งเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพราะทานแอปเปิ้ลแล้วระดับน้ำตาลในกระแสเลือดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอดังนั้น
้นจะเห็นได้ว่าแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและถ้าหากท่านใดที่กำลังสงสัยว่าระหว่างแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงควรเลือกทานแอปเปิลสีไหนดีกว่าระหว่างแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงจะมีคุณค่าทางสารอาหารที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าแอปเปิลแดงจะมีปริมาณของสารแอนโทไซยานินที่มากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีขอแนะนำให้ทานแอปเปิลให้ได้วันละ1ผลก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากๆแล้วล่ะค่ะ4. สับปะรดสับปะรดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีซึ่งสามารถทานเป็นผลไม้หรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารก็ได้เช่นกันและสำหรับผลไม้อย่างสับปะรดนั้นถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางยาค่อนข้างสูงมากเพราะมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารจำพวกเนื้อได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีสรรพคุณช่วยเสริมการดูดซึมของอาหารดับร้อนแก้กระหายได้เพราะสืบเนื่องจากสับปะรดจะมีสารจำพวกน้ำตาลกรดและวิตามินอยู่หลายชนิดดังนั้นการเลือกทานสับปะรดให้ได้บ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยป้องกันโรคได้หลายชนิดป้องกันการเกิดอาการไตอักเสบป้องกันความดันโลหิตป้องกันหลอดลมอักเสบและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือบริเวณแกนสับปะรดจะมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆเพราะแกนสับปะรดจะเป็นแหล่งสะสมสารอาหารของสับปะรดโดยเฉพาะสารเอนไซม์บรอมีเลนจะพบได้มากกว่าบริเวณอื่นๆโดยสารชนิดนี้จะมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารช่วยสมานแผลลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับปัสสาวะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและยังบรรเทาอาการโรคเกาต์ได้อีกด้วยดังนั้นผลไม้ที่อยากแนะนำให้ทานบ่อยๆก็คือสับปะรดนะคะแต่ผลไม้อย่างสับปะรดก็ไม่ควรทานในขณะที่ท้องว่างเพราะสับปะรดจะมีสารเอนไซม์มากอีกทั้งยังมีรสเปรี้ยวเมื่อทานเข้าไปอาจจะเกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ